โอ้ยเรื่องนี้เนี่ยปังไม่ปังไม่รู้นะครับแต่ต้องมาดูให้ได้นะครับผมเพราะว่าพี่อ๊อฟก็ทำงานกันแบบเต็มที่เลยนะครับทั้งทีมเลยแล้วก็นักแสดงเราก็สนุกมากกับการทำงานในเรื่องนี้นะครับก็ใครที่ชอบนาคีนะครับผมในเวอร์ชันละครเนี่ยอยากให้มาลองสัมผัสประสบการณ์ของนาคีภาค2ในแบบฉบับของภาพยนตร์นะฮะเพราะเป็นการต่อยอดกันจากภาคแรกเหมือนกันนะครับผมก็เรื่องนี้เราพูดถึงความเชื่อนะครับความศรัทธาศาสนาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมประเพณีคนไทยมาอย่างยาวนานแล้วอีกอย่างนึงที่ผมคิดว่าพี่อ๊อฟต้องการบอกก็คือไม่อยากให้มันสูญหายไปนะฮะคุณพ่อคุณแม่นะครับผมที่มีน้องๆที่อาจจะเป็นรุ่นใหม่ตอนนี้ก็คงถนัดการเล่นเกมมากกว่านะครับสมัยนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานแล้วจะได้แบบว่าไม่ลืมมันไปนะฮะอันนั้นน่าจะเป็นประเด็นหลักที่ผมอยากจะบอกให้ทุกคนสำหรับเรื่องนี้น้องจะสมบูรณ์แบบต้องใช้เวลาคือพอเป็นภาพยนตร์แล้วมันต้องมีแล้วCG รายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากทำให้มันดีที่สุดใช่ไหมฮะให้มันออกมาสวยงามแล้วก็ให้ทุกคนได้ตื่นตาตื่นใจว่าหนึ่งก็คือ CG ก็เป็นฝีมือของคนไทยด้วยกันเองเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างนะฮะเป็นงานของคนไทยก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนหนังไทยด้วยกันเหมือนกันครับผมว่าไม่ยากนะครับไม่ยากเท่าไหร่ครับผมเพียงแต่ว่าบางอย่างมันต้องมีเล่นกับ CG อันนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงใช้ความเข้าใจนิดนึงอะไรครับแปลกมากเรื่องนี้ผมเป็นคนอีสานแต่ผมไม่พูดกลางผมเป็นคนกรุงเทพนะฮะแต่คนที่เป็นลูกครึ่งครับต้องพูดอีสานงานหนักก็ไม่ยากเลยก็แปลกๆครับตั้งแต่เล่นละครหรือเล่นทำงานมาไม่เคยได้พูดอีสานสักทีเลยอะไรเงี้ยก็ไม่เชิงนะครับผมไม่เชิงครับจริงๆแล้วถ้าเป็นบทที่มันสนุกเพราะอีสานเนี่ยเวลาพูดแล้วมันต้องแบบมันเป็นคนอีสานชอบคุยเรื่องทะลึ่งลามกสนุกอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าถึงจะแบบได้เต็มที่หน่อยอะไรเงี้ยครับต้องไปคุยอีสานพูดอีสานผมไม่กดดันในเรื่องของการเป็นนักแสดงนะผมก็ถือว่าทำหน้าที่ของนักแสดงให้เต็มที่ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยมีได้สอนใครในกองไหมคะพูดภาษาอีสานภาษาอีสานของน้องจะเป็นภาษาอีสานของทางจังหวัดอุบลนะฮะจะคนละสำเนียงกับขอนแก่นดังนั้นเวลาที่เราไปสอนเขาเนี่ยเขาจะแบบปิดหูทิ้งว่าเขาไม่รับเขาบอกคนละสำเนียงกันเลยอะไรเงี้ยเพราะพี่อ๊อฟจะเอาคุณครูที่เป็นครูที่เป็นคนอุบลเนี่ยมาสอนเลยแต่พอฟังน้องแล้วโอเคไหมคะน้องว่าโอเคไหมเพราะนะครับเพราะว่าอุบลจะมีความแบบเนิบๆอีกแบบนึงอะไรเงี้ยสำเนียงมันจะไม่เหมือนกันครับผมใช่จะเข้าใจง่ายกว่าอีสานขอนแก่นครับครับอ๋อนะอันนี้ก็เป็นช่วงที่ถ่ายทําภาพยนตร์เนี่ยนาคีภาค2เหมือนกันนั้นอยู่ที่เชียงคานครับผมน้องกินหลอกเป็นกันไม่ลงอ๋อหมายถึงผมคนเดียวหรือเปล่าครับเป็นพี่ออฟด้วยเหรอครับยอมไม่ได้แล้วครับผมต้องไปเคลียร์พี่ออฟที่โรงพยาบาลเขินมั้ยพอแซวอะไรก็ไม่ได้เขินอะไรครับผมดีใจมั้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่น้องเค้าได้อวยพรให้กับพี่ออฟมากกว่าครับผมไม่ได้หวังอะไรครับก็ไปที่ชุมชนบ้านล่องก้าครับผมอยู่ที่เพชรบูรณ์ก็ถือว่าคือจริงๆก็เคยไปถ่ายละครลิขิตรักข้ามดวงดาวที่ภูลมโลครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอคุณครูแล้วก็น้องๆบางส่วนก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอีกจะกลับไปหาน้องๆเขาเพราะชุมชนที่นี่เป็นชุมชนที่ค่อนข้างที่จะดีเลยแหละคือพวกพืชผักก็เขาก็ปลูกกินกันเองส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วก็ขายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ของแบบพวกปุ๋ยขี้ไก่อะไรเงี้ยไม่ได้ใช้สารเคมีนะฮะแล้วก็เป็นชุมชนชาวม้งด้วยที่มีคนไทยอยู่ด้วยในบางส่วนเพราะฉะนั้นก็อยากจะไปสนับสนุนเขาในหลายอย่างผมก็มีแบบเอาของพวกผลไม้พวกผักอะไรเงี้ยเอากลับมาแล้วก็เอามาไว้ให้ที่บ้านกินแล้วคุณแม่ก็ลงแฮปปี้กินกันอร่อยหน่อไม้สับปะรดผักเบบี้แครอทอะไรพวกนี้ครับมีเยอะตอนที่ไปอากาศดีนะครับอากาศดีก็มีฝนเกือบทุกวันเลยนะฮะแต่ก็ถือว่าอากาศดีมีเวลาก็คงจะไปบ่อยๆก็เตรียมพวกของที่เด็กจะตื่นตาตื่นใจหน่อยครับพวกสีสมุดระบายสีอะไรเงี้ยคือตอนที่พาเล่นภาษาอังกฤษหรือพาไอ้พวกสูตรคูณเนี่ยไม่ค่อยสนใจกันแต่พอแบบว่าเอาไอ้พวกหนังสือระบายสีมากางครับแล้วก็เอาสีมาให้เขาเนี่ยคือทุกคนแบบว่าต่อแถวกันแล้วก็แบบลงไปนั่งเป็นระเบียบเงียบไม่คุยกันเลยอะไรเงี้ยแบบก็เดินมาขออีกเอาอีกเอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้แล้วก็ผู้หญิงอยากได้กระต่ายซะส่วนใหญ่ผู้ชายชอบไดโนเสาร์อะไรเงี้ยครับโหปวดหัวมากพี่ผมเข้าใจความเป็นครูเลย คือต้องวางให้เป็นนะฮะอย่าไปแบบตามเด็กเวลาก็ปล่อยเขาไปเพราะเขาเป็นเด็กนะฮะไม่มีวุฒิภาวะสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็สนุกนะครับผมไปแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันก็เลยยังเป็นงานที่
ยังไม่ได้หนักหนาอะไรแต่การที่แบบว่าใช้ชีวิตดูแลลูกของคนอื่นนะครับผมเป็นเวลาหลายๆเทอมหลายๆวันเนี่ยมันก็ต้องมีความอดทนสูงก็เห็นใจคุณครูทุกที่แหละครับผมคุณครูดีๆก็มีเยอะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราสนุกที่จะทำแบบนี้ด้วยแหละครับแล้วก็มีโอกาสพอมีคอนเนคชันเราก็อยากที่จะไปทำอะไรเงี้ยก็เป็นโอกาสดีๆที่เราทำสนใจโรงเรียนอื่นไหมคะคงจะเริ่มจากที่นี่ซะมากกว่าครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงก็คงทำเรื่อยๆอยู่แล้ววันนี้มาคำชะโนดเป็นไงบ้างมาบ่อยแล้วครับมาได้ 3-4 ครั้งแล้วปีนี้ก็ถือว่าดีนะครับคืออย่างน้อยแฟนๆที่เป็นแฟนคลับพี่ออฟแฟนพี่เต้าแฟนพี่เคนอะไรเงี้ยย่าๆเขาก็มากันแล้วก็ได้มาสักการะอะไรเงี้ยพี่ๆก็ได้มาด้วยครับดีขึ้นทุกครั้งเลยครับดีนะครับคือมีความเจริญขึ้นครับปกติย่าตรงนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็พวกร้านค้าแต่ก่อนแรกๆมาก็ยังไม่มีเลยครับมีของที่ขาดอะไรถึงย่าเป็นพิเศษไหมคะสำหรับก็ขอให้นาคีนะครับให้นาคีสองสุดท้ายให้ว่าวิสาจนชวนเป็นแฟนหน่อยได้ไหมคะครับผมก็ขอฝากน้ำเลยครับหน้าขี้ภาค2นะครับผม18ตุลาคมนี้นะครับผมพร้อมฉายเลยครับทั่วประเทศนะครับผมจังใดกับเป็นกำลังใจให้กับสารวัตรปองปราบนะครับผมกับแม่ซ้อยนะครับผมน้องย่านะครับผมก็18ตุลาคมนี้ทั่วประเทศครับผม